น o p a d o ด s t สตอรี่อะ changing สตอรีสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่น้องปดอนสตอรี่พอดแคสต์นะครับวันนี้จะถือโอกาสเอาหนังสือเล่มใหม่ล่าสุดเลยที่ผมเขียนจบแล้วก็ ถ้าท่านฟังตรงวันนะครับก็จะวางจําหน่ายในวันนี้เลยนะครับในวันพฤหัสที่2ี่สิากุมภานะครับเป็นหนังสือที่ชื่อว่าแค่นี้ก็ดีมากแล้วนะเป็นหนังสือที่เขียนเรื่องราวเกี่ยวข้องกับข้อคิดส่วนใหญ่จะเป็นการลิงก์หรือว่ารีเลทกับความสุขนะก็ต้องเล่าที่มาที่ไปก่อนวันนี้จะหยิบเล่มนี้มารีวิวนะผมเมื่อเมื่อปีที่ผ่านมานะ เรียกว่าตั้งปณิธานหร,หรือเป้าหมายอันหนึ่งไว้ว่าจะเขียนบทความลงเพจนะ้บุตดอนสตอรี่ทุกวันนะแล้วก็ทําสําเร็จนะครับหรือไม่ก็จนจนกระทั่งถึงผมผมมาเริ่มทาจริงๆตอนต้นเมษาได้มั้งหรือไม่ก็ปลายมีนาแต่เขียนทุกวันจริงจนถึงปลายธันวาเลยนะหรือต้นต้นธันวาน,นี่แหละก็เลยเป็นที่มาที่ไปของหนังสือเล่มนี้ด้วยตอนนั้นเนี่ยก็เขียนบทความต่างๆแล้วก็ผมอ่านหนังสือเกี่ยวกับความสุขเยอะแล้วก็ชอบเรื่องนี้นะ ก็เลยเขียนคราวนี้เขียนไปเรื่อยๆเนี่ยทางสำนักพิมพ์ก็ได้ติดต่อมานะครับว่าอยากออกหนังสือกับสำนักพิมพ์ไหมซึ่งก็ก็ยินดีเป็นคนชอบเขียนอยู่แล้วก็เลยส่งบทความที่ผมเขียนในเพจเนี่ยให้ทางสำนักพิมพ์ดูสำนักพิมพ์บอกว่าได้เลยนแนวนี้ตีมนี้ก็เวิร์กกับสำนักพิมพ์อยู่ระยะหนึ่งนะรประมาณสักช่วงตุลาพฤศจิกานะครับแล้วก็เสร็จเรียบร้อยทางสำนักพิมพ์ก็ บอกว่าจะวางจําหน่ายในเดือนกุมภาซึ่งในที่สุดก็ถึงวันนี้นะครับผมเริ่มรีวิวหนังสือเล่มนี้นะครับจะเลือกจากบางโค้ดหรือบางคาพูดอันนี้เป็นหนังสือผมผมเองนะ่ะเนาะเพราะฉะนั้นผมก็เลือกของผมเองเหมือนกันนะอันเลออันแรกเลยถ้าเรามีความสุขกับสิ่งที่เล็กลงมาได้ง่ายๆแบบนี้เราจะมีความสุขที่บ่อยขึ้นเพราะทุกอย่างที่เจอเราก็สามารถมีความสุขได้คืองี้ฮะ คือผมกาลังมองว่าความสุขเนี่ยที่เราไม่มีกันเนี่ยเพราะว่าบางทีเราไปเอ็ก c เปหรือว่าเราไปคาดหวังคาดหมายสิ่งที่มันยากไงเราจะมีความสุขได้เมื่อเราได้เป็น c e o อย่างเงี้ยคือชีวิตหนึ่งอ่ะโอกาสที่เป็น c e o มันก็ไม่ได้ง่ายเนาะทั้งชีวิตก็มีโอกาสครั้งเดียวอ่ะนะที่จะขึ้นตําแหน่งนี้หรือหรือบางคนอาจจะเก่งวันนั้นอาจจะหลายครั้งก็ได้แต่ว่าส่วนใหญ่ก็ไม่เยอะเพราะนั้นทั้งชีวิตเราก็จะมีความสุขได้นิดเดียวครั้งเดียวเนาะหรือว่า ถ้าสมมติผมเป็นอาจารย์เนี่ยจะมีความสุขก็ต้องได้ตำแหน่งศาสตราจารย์อย่างเงี้ยก,ก็ครั้งเดียวในชีวิตนอะ่ะที่เราจะได้รับตำแหน่งศาสตราจารย์ได้แล้ว,ลวเราจะความสุขจะอยู่ไหนอะ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดเราไปไปผูกความสุขไว้กับสิ่งที่มันใหญ่มากๆเนี่ยมันจะนานๆที่จะได้มีความสุขหรืออาจจะไม่ไม่ได้เลยก็ได้นะผมก็เลยคิดว่าจริงๆเรามีความสุขกับเรื่องเล็กๆน้อยๆเช่นเมื่อเช้าได้กินกาแฟอร่อยก็มีความสุขได้เนาะเอ่อเช่นได้ฟังเพลงในรถเช่นได้คุยกับภรรยาได้คุยกับสามี ได้คุยกับลูกๆได้สบตากับสาวสวยคนนึงอะไรเงี้ยคือคือคือแล้วแต่เลยอะคือเราแบบเรื่องเล็กๆมาเนี่ยอย่างเงี้ยเราจะมีความสุขได้บ่อยขึ้นเเป็นเป็นคนที่มีความสุขได้ง่ายขึ้นอะไม่คำหนึ่งนะฮะถ้าเราจะเริ่มทําอะไรใหม่ๆแล้วตั้งเป้าหมายใหม่แค่ต้นปีแปลว่าปีหนึ่งเราจะเริ่มต้นได้แค่ครั้งเดียวเองซึ่งน่าเสียดายมากๆถ้าเราสามารถคิดได้ว่าทุกวันคือวันปีใหม่เราก็จะมีโอกาสเริ่มต้นใหม่ได้ทุกวัน อันนี้เขียนมาช่วงใกล้ๆปีใหม่นะผมก็ตั้งข้อสังเกตจริงๆคิดมานานหลายปีแล้วเรื่องนี้คือช่วงปีใหม่เนี่ยเราจะมีแบบพลังเนาะปีหน้าฉันจะจุดๆ,ๆโอ้โหแล้วก็ตั้งเป้ากันใหญ่เลยแต่พอมันเลยเดือนนี้เดือนนี้กุมภาแล้วเนี่ยบางคนลืมไปแล้วล่ะไอเป้าใหม่ปีใหม่อะ่ะใช่ไหมแล้วรออีกทีหนึ่งปีอีปีหน้าผมว่ามันนานไปไงลองคิดเลยวันที่23กุมภาเนี่คือวันปีใหม่ตอนนี้เราตั้งเป้าใหม่เราก็จะเริ่มอะไรใหม่ๆได้ทุกวันนะเราไม่ต้องรอ ปีหนึ่งได้เริ่มใหม่ครั้งเดียวอะ่ะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยลองลองคิดแบบนั้นผมรู้มันคิดยากนะแต่ว่าผมเคยบอกอะ่ะผมผมอัปเดตเพอร์ n น l ล k เคอส่วนตัวเนี่ยผมบอกว่าไม่จำเป็นต้องรอปีใหม่นะทาวันนี้เลยเขียนเป้าหมายทําไมต้องรอเป็นปีๆถึง,ถ,งถึงต้องเขียนเนาะเขียนวันนี้อาอาจารย์เขียนไปแล้วอีสามสามสัปดาห์ก็เลิกทาเลิกทําก็เริ่มใหม่เราเริ่มใหม่ได้ทุกวันเนาะสาหรับส่วนตัวผมผมคิดอย่างนั้นนะอีกเรื่องนะผมเขียนไว้บอกว่า ลองถามตัวเองดูว่าแรงเงินและเวลาตอนนี้เราขาดอะไรอยู่พยายามเอาสิ่งที่เรามีอยู่เยอะมาใช้เพิ่มปัจจัยที่มีน้อยสุดคืนนี้ผมเคยเล่าให้ฟังว่ามนุษย์เราอะชีวิตเราอะมันมีอยู่3เรื่องที่จะทำให้เรามีความสุขได้คือมีแรงมีเงินและมีเวลาแต่ว่าความยากของชีวิตคือตอนเด็กอะเรามีแรงเรามีเวลาแต่เราไม่มีเงินส่วนใหญ่นะยกเว้นลูกเศรษฐีนะคือคือแรงในเรเือเฟือเวลามีแต่ว่าเงินไม่มีจะไปเที่ยวรอบโลกก็ไปไม่ได้ พอทํางานเสร็จปุ๊บเนี่ยเรามีแรงเรามีเงินละแต่ว่าเราไม่มีเวลาเพราะว่าโหติดประชุมต้องทํางานเสาร์อาทิตย์ยังไม่มีเวลาทําพักผ่อนเลยเพราะฉะนั้นเวลาหายไปพอตอนอเกษียณปุ๊บคราวนี้เงินมามีละเก็บมาเยอะพอละเวลาก็มีนักเกษียณละแต่ไม่มีแรงละไปไม่ไหวคือถ้าทําแบบนี้เราจะมีความสุขได้ยากเพราะว่ามันจะขาดปจดัปจจัยใดปัจจัยหนึ่งไปเสมอผมแนะนําบอกว่าเราขาดอะไรอยู่เนี่ย เราเอา2อันที่มันมีเหลือมาช่วยเช่นตอนเด็กนะเรามีแรงมีเวลาแ,แต่ไม่มีเงินเนี่ยลองทางานพิเศษดูแรงยังมีเวลายังมีลองหางานพิเศษดูแล้วก็เก็บเงินแล้วเอาเงินนั้นไปไปเที่ยวรอบโลกอ่ะยกตัวอย่างช่วงทํางานเนาะเรามีแรงเรามีเงินแต่ไม่มีเวลาใช่ไหมมีอะไรที่เราจ้างเขาทําได้จ้างเขาทําเลยเพราะว่าเราอมีเงินจ้างแล้วเราจะได้เวลากลับมาแล้วเวลาไปสร้างความสุขให้กับเราพอตอนแกเนาะเรามีเงินเรามีเวลาแต่เราไม่มีแรงใช่ไหม เพราะฉะนั้นตอนแก่นเนี่ยต้องพยายามใช้เงินเนี่ยไปพยายามทําตัวเองให้ดีที่สุดสุขภาพดีที่สุดนะหรือมีเวลาก็ออกกําลังกายอะไรมากที่สุดทําให้เรามีแรงมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เนาะทำแบบนี้เนี่ยผมคิดว่าเราจะยกระดับความสุขเราเพิ่มขึ้นได้อีกเรื่องนะครับเป็นเรื่องแรงจูงใจนะผมเขียนไว้บอกว่าอย่ารอแรงจูงใจเพราะเราอาจไม่เจอสักทีเริ่มทําก่อนพอเห็นความก้าวหน้าเดี๋ยวแรงจูงใจจะมาเองนะอันนี้ก็เป็นประสบการณ์ตกส่วนตัวคือโดยเฉพาะเรื่องการวิ่งของผม ผมผมยอมรับเลยนะครับผมไม่ใช่เป็นนักวิ่งแล้วไม่ใช่การวิ่งไม่ใช่แพชั่นด้วยซ้าไม่ใช่แบบว่าโอ้เมื่อไหร่จะได้วิ่งสักทีอยากรอไม่ไม่ได้ไม่เหมือนเหมือนการเขียนหรือการทำบอดแคสต์นะวิ่งแต่ว่าผมรู้ว่ามันสําคัญแล้วก็เป็นประโยชน์ต่อร่างกายแต่ผมผมสังเกตว่าถ้าผมจะรอแจงแรงจูงใจว่าจะมีวันไหนที่ผมอยากวิ่งเนี่ยโอ้ยนานๆจะได้วิ่งสักทีนะอาทิตย์หนึ่งอาจจะมีสักวันหนึ่งมั้งที่อยากวิ่งนอกนั้นไม่อยากแต่สิ่งที่ผมมักจะทําก็คือทําทั้งๆที่ยังไง่ ไม่ไม่อยากทำอะ่ะคือแบบโอ๊ยเบื่อจังเลยแต่ก็ใส่รองเทา้านั่งคิดแบบไม่อยากวิ่งเลยก็ใส่ถุงเทา้ารองเทา้าเดินไปวิ่งแต่พอวิ่งแล้วเนี้ยสักพักหนึ่งเนี่ยมันจะมันจะอยากมันจะมีความเบื่อมันจะลดลงฮะความอยากมันจะมากขึ้นแล้วพอเราเห็นความก้าวหน้าเดี๋ยวแรงจูงใจมันมานะเฮ้ย,ยวันนี้วิ่งได้5้าโลแล้วเฮ้ยตอนนี้ได้ได้ตามเป้าหรือว่าได้ใกล้เคียงเป้าเข้าไปละอย่างเงี้ยทำทำไปพอเห็นความก้าวหน้าแรงจูงใจมันจะมาเองนะเราะนั้นก็ก็เขียนไว้ในหนังสือนะ กับอีกเรื่องหนึ่งนะคือหนังสือเล่มนี้มันจะมาจาก2ซอร์นก่อนเนี่ยเอาไปไป,ไปฝากคนรู้จักคนหนึ่งเนะเขาก็มาถามบอกว่าอาจารย์อาจารย์เอาอะไรมาเขียนเนี่ยคือคือเหมือนกับอยากรู้นะว่าอาจารย์เอาอินโฟมชันที่ไหนหรือว่าข้อมูลที่ไหนมาเขียนผมบอกมาจาก2ซอสซอสแรกคือผมมามาจากประสบการณ์ส่วนตัวผมนะซอสที่2ผมมาจากการอ่านหนังสือแล้วก็จะเรียกว่าเอามาเอามาลองใช้ดูนะครับก็อันนี้รีเฟอร์ถึงหนังสือเล่มหนึ่งที่ ชื่อว่า Di v i d Zero นะเคยเคยรีวิวในพอดแคสต์ไปแล้วเนี่ยผมเขียนสรุปไว้แบบนี้ฮะบอกว่าการเก็บเงินเป็นสิ่งที่ดีแต่อย่าลืมว่าคุณค่าของเงินขึ้นอยู่กับเวลาที่เราจะใช้เงินนั้นด้วยคืองี้ฮะคือบางคนเนี่ยตั้งหน้าตั้งตาเก็บเงินตลอดชีวิตแต่ว่าพอถึงเวลาเกษียณแล้วอายุเยอะแล้วเนี่ยกลับไม่รู้ว่าเราจะเอาเงินไปใช้ทาอะไรดีเพราะว่าหลายๆอย่างมันก็มันก็เอาไปทําตอนที่เราอยากทําไม่ได้แล้วฮะเช่นสมมุตินะอันนี้ผมยกตัวอย่างนะว่า เ,ออเราอยากปีนเข่ามากเลยแต่ว่าเราไม่เอาอะปีนเขามันเปืองเพราะนั้นเราเก็บเงินเก็บเงินเก็บเงินจนอายุ70เรามีเงินเยอะมากเลยจะไปปีนเขา่าเราปีนไม่ได้ละเพราะว่าแรงมันไม่พอไงคือมันมัน,ม,นมันอันตรายต่อสุขภาพแล้วไงอย่างเงี้ยยกตัวอยา่างหรือบางคนบอกเราไม่ปีนเขาเอางี้เนี่ยนพะาลูกไปเที่ยวเนี่ยคือตอนเด็กๆอะเราอาจจะบอกหุ้ยมันเปืองตังค์นะพาลูกไปเที่ยวไม่เอาดีกว่าเก็บ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 ,บพอเราอายุ5060 ลูกอายุย0่0แล้วบอกเราันนี้พ่อมีตังค์แล้วไปเที่ยวกันเถอะมันไม่เหมือนกันนะลูกอาจจะยอมไปเที่ยวแต่ว่าคนละฟิลนะพาลูกไปเที่ยวสวนสนุกตอนเขา5้าขวบกับตอนเขาอายุยี่ห้าเนี่ยคนละคนละเรื่องเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยบางอย่างเนี่ยเราอาจจะจําเป็นต้องใช้ก็ต้องใช้นะคือมันไม่ถึงกับจำเป็นหรอกแต่คุณต้องดูว่าบางอย่างมันผ่านไปแล้วผ่านไปเลยอะ่ะพูดแบบนี้ไม่ได้กระตุ้นให้คนไม่เก็บเงินแล้วใช้เงินเปลืองนะครับเลือกเอานะบางอย่างเก็บได้เก็บนะ บางอย่างคิดว่าจําเป็นต้องจ่ายหรือว่ามันคุ้มค่าที่จะจ่ายก็จ่ายนะครับอีกเรื่องนะเรื่องนี้ถ้าใครฟังรายการโอเควิกลี่เนี่ยน่าจะได้ยินผมพูดบ่อยแต่ว่าถ้าเพิ่งเริ่มมาฟังเนี่ยผมก็เขียนไว้ในหนังสือบอกว่าการสร้างแรงจูงใจภายในเป็นสิ่งสําคัญแรงจูงใจภายในคืออย,อย่างเรื่องการทํางานเนี่ยมันไม่ได้ทําเพราะว่าเงินอย่างเดียวนะผมไม่ได้บอกเงินไม่สําคัญเงินสาคัญแต่ว่าเงินเป็นแค่ปัจจัยหนึ่งเนี่ยผมก็จะบอกว่าจริงๆแล้วจะมันเราม,ม,มีมีงานหลายอย่างเนี่ยพนักงานเ็าทาเขาอยากทํา ผมไปบรรยายเรื่อง OKR OK เนี่ยก็จะมีคนถามบอกมีด้วยเหรอทำว่าอยากทํามีครับงานประเภทไหนครับที่คนทํล้ะอยากทามันมี3ปัจจัยหลักคือความมีสละความมีสละคือถ้าเขาได้เลือกทําเองเนี่ยเขาจะมีแรงจูงใจมากกว่าถูกบังคับให้ทําอันที่2คือความสามารถคือถ้าเขาได้ทําในสิ่งที่เป็นจุดแข็งของเขาเนี่ยเขาจะมีความสุขและมีแรงจูงใจมากกว่าทําทในสิ่งที่เขาไม่เก่งและที่3คือความเชื่อมโยงคือถ้าเกิดสิ่งที่เขาทำเนี่ยเขารู้นะว่ามันช่วยเหลือชีวิตคนอื่นได้ยังไงเนี่ย เขาจะเขาจะอยากทํามากกว่าการที่ทําไปวันๆเราไม่รู้ว่าไอ้สิ่งที่ทำเนี่ยมันไปช่วยใครได้บ้างนะก็ถ้าเราอยากให้ลูกน้องเรามีแรงจูงใจภายในหรืออยากให้ตัวเรามีแรงจูงใจภายในเนี่ยเน้น3เรื่องนี้ความมีสละความเก่งความสามารถนะและความเชื่อมโยงนะอีกเรื่องนะคือเรื่องความอดทนเรื่องนี้เป็นเป็น,เป,นเป็นประเด็นที่ผมมักจะพูดอยู่เสมอว่าคือบางคนเราสังคมเราให้แว l ลูหรือว่าให้คุณค่ากับความอดทนเนี่ยจนกระทั่งบางครั้งเนี่ยมัน มันเยอะไปนะอันนี้ส่วนตัวผมคิดแบบนั้นนะคือผมเขียนไว้แบบนี้บอกว่าความอดทนเป็นองค์ประกอบหนึ่งความสําเร็จแน่นอนคือถ้าเกิดคุณไม่อดทนเลยนี่คุณไม่สําเร็จหรอกแต่ไม่ได้หมายความว่าเราควรอดทนโดยไม่พิจารณาเลยว่ามันจําเป็นหรือไม่คือบางคนเนี่ยทนแหลกทนแหลกแต่ทนไปสิปีก็ไม่ได้ไปไหนฮะเพราะว่าคุณไปอดทนในสิ่งที่ไม่ควรอดทนเนี่ยนะนี่นี่วางโปรเจกต์ไว้เหมือนกันว่าในอนาคตอยากจะเขียนหนังสือเล่มนี้ว่าเหมือนกับ เรา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 ควรอดทนดีหรือไม่ควรอดทนดีอะอารมณ์แบบเนี้ยเดี๋ยวลองลองลองอาจจะพิจารณาดูอีกทีแล้วอาจจะเริ่มเขียนนะครับกับอีกเรื่องหนึ่งในเรื่องนี้ผมว่าเป็นธีมของส่วนตัวของผมมาโดยตลอดนะครับคือเวลาเราอยากจะสําเร็จในเรื่องใดเรื่องหนึ่งเนี่ยเราต้องรู้จักตัดทิง้งเรื่องที่ไม่จําเป็นออกได้ให้น้อยมากที่สุดเพราะมนุษย์เราอะเราเก่งทุกเรื่องไม่ได้หรอกคือเราต้องเลือกอะ พูดมันเคยมีคําพูดแบบเป็นภาษาอังกฤษนะแต่แปลเป็นไทยแบบแปลแล้วจะงงนิดนึงอ่ะคือเราเก่งทุกเรื่องได้แต่เราเก่งทุกเรื่องไม่ได้งงปะ่ะคืออย่างกีฬาเนี่ยคุณอาจจะยิงปืนเก่งก็ได้คุณอาจจะเตะบอลเก่งก็ได้คุณอาจจะเล่นวอลเลย์บอลเก่งก็ได้คุณอาจจะว่ายน้ําเก่งก็ได้แต่คุณเก่งพร้อมกัน4ีหเรือเ่องแบบนี้ไม่ได้คุณต้องเลือกอันใดนะอันหนึ่งเนาะก็งานเหมือนกันนะถ้าคุณไม่โฟกัสนะคุณพยายามทํา20เรื่องพร้อมๆกันเนี่ยคุณอาจจะทําไม่ได้ดีสักเรื่องเลย อีกเรื่องหนึ่งที่ผมเขียนในหนังสือเล่มนี้ก็คือการสร้างนิสัยหลายคนอยากเป็นนักวิ่งหลายคนอยากเป็นนักเขียนหลายคนอยากเป็นพอดแคสเตอร์เป็นผู้จัดพอดแคสต์หลายคนอยากจะทําร้านกาแฟผมผมมีเทคนิคอันนึงซึ่งมาจากหนังสือ Atomic Habits ของเจมส์เคลียร์นะเป็นหนังสือโปรดของผมเล่มหนึ่งเลยผมบอกว่าถ้าเราไปอยู่ในที่ที่มีแต่คนที่ทําอะไรที่เราอยากทําก็จะกระตุ้นทําให้ทําสิ่งน,นั้นได้ง่ายขึ้นนี่คือสาเหตุครับที่ผมทําพวกบุ๊กคลับขึ้นมา บุ๊กคอยบุ๊กคลับเป็นออนไลน์นะเข้าไปดูใน facebook ก็ได้นะเพราะผมรู้สึกว่าถ้าถ้าเราอยากอ่านหนังสือฮะแต่คุณไปอยู่ในสถานที่ที่ไม่มีใครอ่านหนังสือเลยคุณก็จะไม่อ่านบุ๊กคลับก็จะเป็นสถานที่หนึ่งถึงแม้ว่าจะเป็นเบอร์ชวลนะคือจะเป็นออนไลน์เนี่ยแต่มันกระตุ้นทําให้เราอ่านนะเพราะว่าเห็นคนนั้นอ่านคนนี้อ่านป้ายายากันไปป้ายายากันมาเดี๋ยวเราก็อ่านนะอยากจะทำอ,อ,อะไรเดียวทำอาหาร คุณก็ไปอยู่ที่ที่คนเขาชอบทําอาหารทํากันนะ่ะไปเข้าคอร์สเรียนทําอาหารอยากเขียนหนังสือก็ไปที่ที่เขามีคอร์สเรียนการเขียนอะไรเงี้ยคือ,คอ,คอมันจะกระตุ้นอนะสิ่งแวดล้อมมันจะช่วยเรากับอีกเรื่องหนึ่งนะก็มาจากหนังสือเลดบูมเมอร์นะอ่านได้นะพวกนี้ผมผมรีเฟอร์ไว้ในหนังสือผมด้วยแหละนะคือผมเขียนให้บอกว่าลองมองรอบๆตัวให้ดีครับถึงแม้ว่าจะมีคนสําเร็จอายุไม่ถึง20เลยเด็กมากเลยสาเร็จเก่งมากเลย แต่เราก็เห็นคนที่สําเร็จอายุ 30- 40 50หรือเกษียณไปแล้วก็ไม่น้อยนะเพราะฉะนั้นไม่ต้องตกใจไม่ต้องกังวลครับถ้าตอนนี้เรารู้สึกว่าเราไม่ได้ไปไหนทำไมเพื่อเราสําเร็จแล้วยังไม่ไปไหนเลยเนี่ยบางทีเรายังไม่ถึงเวลาเท่านั้นเองหนังสือเบรดบูมเมอร์นี่น này, ก็พูดบอกว่าชีวิตของคนเหมือนต้นไม้อะบางต้นออกดอกเร็วบางต้นออกดอกช้าแต่สุดท้ายมันออกดอกทุกต้นแหละเพราะนั้นให้กำลังใจตัวเองนะตอนนี้40กว่าแล้ว50แล้วไม่เห็นไปไหนเลย บางคนเนี่ยอย่างอย่างผู้พันแซนเดอร์ที่เป็นเจ้าของ KFC เป็นคนเริ่มต้นเนี่ยก็ทําหลังจาก,กเกษียณแล้วนะครับเัราะนัน้นมันมันมีโอกาสทุกช่วงอายุนะกับอีกเรื่องฮะคือเรื่องการสตาร์ทการทําอะไรสักอย่างหนึ่งผมเขียนไว้บอกว่าสิ่งที่สําคัญคือก้าวแรกครับต้องเริ่มให้ได้ถ้าไม่มีก้าวแรกก็ไม่มีก้าวสองเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากให้เริ่มเนาะนี่นี่ก่อนอัดพอดแคสต์เนี่ยเพิ่งเพิ่งเขียน Facebook ประชาสัมพันธ์โครงการ MBA ธรรมศาสตร์ที่ผมเป็น พอออกโครงการนะผมบอกผมเขียนไว้ในประชาสัมพันธ์บอกว่าตอนแรกสุดนะที่ต้องทำนะถ้าอยากที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองถ้าอยากที่จะสมัครเนี่ยกดไปสมัครไปเลยกดสมัครไปก่อนเอาไว้เอาไว้ก่อนเพราะสมัครจะไม่ต้องจ่ายเงินก็ได้นะยังไม่สอบไม่มีคะแนนสอบเลยก็ไม่เป็นไรฮนะสมัครไว้ก่อนสมัครเสร็จแล้วเดี๋ยวเราเราสตาร์ละเดี๋ยวเราได้เริ่มนะได้คิดลราจะสอบยังไงแบบไหนยังไงเดี๋ยวเราทําได้ฮนะแต่ถ้าเราไม่เริ่มตั้งแต่แรกนะมันก็ไม่เริ่มไม่งั้นนะเดี๋ยวมันก็ผ่านไปปีหนึ่งปีหนึ่งปีหนึ่งนะครับ มาดูต่อนะครับผมบอกแบบนี้ครับเวลาเป็นสิ่งจํากัดนะคําถามคือตอนนี้เราใช้เวลาที่มีอยู่อย่างคุ้มค่าแล้วหรือยังคือคือส่วนตัวผมเป็นคนนี้อชอบชอบตระหนักคิดเรื่องพวกนี้อยู่เสมอนะครับว่าทุกคนนะเรารู้ว่าเวลามีค่าแต่ว่าเนื่องจากเราไม่รู้นะเวลาเราจะอยู่บนโลกนี้ได้นานแค่ไหนเนี่ยเราก็ยังไม่ค่อยมีเซนต์ว่ามันต้องรีบทําอะไรสักอย่างนะ มันไม่เหมือนในคนที่แบบคุณหมอวินิจฉัยว่าคุณมีเวลาอยู่ในโลกนี้ไม่เกิน6เดือนไม่เกิน3เดือนใช่ไหมถ้าเกิดเขาพูดแบบนั้นนะคุณจะรู้สึกเวลามันมีค่ามีค่าเลยคุณจะเลือกทําในสิ่งที่คุณอยากทํามากที่สุดเลยแต่ว่าผมก็ไม่อยากให้คุณไปถึงจุดนั้นแล้วก็ค่อยๆเห็นคุณค่าของเวลาไงเอาแค่ว่าชีวิตประจําวันปัจจุบันเราน,นี่แหละอย่าไปต้องไม่คิดหรอกว่าเออมันต้องเหลือกี่กี่เดือนกี่ปีนะเพราะเราก็ไม่รู้แต่ว่าถ้าเรา t r e ต t ว่าเวลาในโลกนี้เรามีมอยู่จากัดเนี่ยเราจะเริ่มคิดแล้วว่า เออสิ่งที่เราทำเนี่ยมันคุ้มค่ากับเวลาเราไหมนะกับอีกเรื่องนะที่ผมชอบผมผมชอบคิดนะแล้วก็มาเขียนหนังสือเล่มนี้เนี่ยคือผมใช้คำว่าช่วงเวลาหาสัจจรนร์คืออย่างนี้คือบางคนเนี่ยชอบชอบเราชอบดูหนังแบบนี้นะมันมันจะลงใจหรือว่ามันทําให้จิตใจเราฟูนะจิตใจเราดีขึ้นประเภทที่ว่าเขียนบทความทิ้งไว้ตอนกลางคืนก่อนนอนแล้วตื่นขึ้นมากลายเป็นว่าบทความนั้นถูกแชร์ไปทั่วโลกมีคน ามาไลค์บทความนั้น3ล้านไลค์อะไรเงี้ยแล้วชีวิตก็เปลี่ยนไปเลยไม่เหมือนเดิมเลยเราเราต้องการไม่ราอเข้าอ่ะเราต้องการแบบช่วงเวลาหาสาัจจัรย์แบบนี้แต่แต่จะบอกว่าถ้าเราอยู่เฉยๆมันยากนะที่อยู่ดีๆมันจะมีช่วงเวลาหาสาัจจัรย์ในในหนังสือเล่มนี้ผมเขียนไว้บอกว่าคุณต้องสร้างมันขึ้นมาครับคุณอยากให้บทความคุณถูกแชร์เป็นเป็นละล้านครั้งเนี่ยนะคุณต้องเขียนบทความ,มเยอะๆคือคุณเขียนบทความเถวแล้วหวังว่ามันจะมันจะฮิตเลยมันยาก เพราะฉะนั้นเนี่ยทำทำมันไปเรื่อยๆฮะทำไปทั้งๆท,ท,ที่รู้ว่าโอกาสที่มันจะได้ก็น้อยแต่ว่ายิ่งคุณทําเยอะโอกาสที่จะได้มันก็จะเยอะขึ้นเอางี้สมมุติฝีมือเขียนบทความคุณเนะี่ยโอกาสสาเร็จคือหนึ่งเปอร์เซ็นต์สำเร็จคือมีคนใช้เยอะๆหนึ่งเปอร์เซ็นถ้าคุณเขียนบทความเดียวโอกาสสาเร็จน้อยแต่ถ้าเกิดคุณเขียนติดกันทุกวันเป็นเวลาร้อยวันมันต้องมีสะกดความยังไงใช่ป่ะอารมณ์แบบนี้ผมเขียนบทความทุกวันนี้นะมันก็มีหลายบทความที่มันแป๊กนะแป๊กคือเขียนแล้วก็ ไม่ค่อยมีคนอ่านเท่าไหร่บางทีเขียนตั้งใจมากนะไม่มีแต่เขียนมาทุกวันนยะเดี๋ยวก็มีครับเดี๋ยวมีล้านเลชมาให้เห็นล้านเลชก็คือ,คอ,คอมีคนอ่านล้านคนเนะี่ยแต่ว่าผมรู้นะมันจริงจงมันอาจจะไม่ได้ถึงล้านหรอกแต่ว่าก็ก็ถือว่าเป็นอินดิเคเตอร์ตัวหนึ่งนะมีคนแชร์เป็นหมื่นอย่างเงี้ยมันจะมันจะมาจนได้มันจะมาจนได้ไดแต่ไม่ได้แปลว่ามาแล,แล้วมันจะอยู่ตลอดนะถ้าพรุ่งนี้เขียนนนแป็กอีกก็มีนะแต่เขียนไม่เอะเดี๋ยวก็มาใหม่อ่ะไกบทหนึ่งที่เป็นชืืื่ออหนังสเลยค คือคําว่าแค่นี้ก็ดีมากแล้วนะแค่นี้ก็ดีมากแล้วเนี่ยผมใช้พูดกับตัวเองครับเวลาเราทําอะไรแล้วเราไม่ได้ไม่ได้ตามที่เราหวังให้ให้ให้มองตัวเองว่าแค่นี้มันก็ดีมากแล้วนะคือหวังเยอะไม่ผิดหรอกบางคนหวังอยากได้นู่นได้นี่อยากอยากรวยอยากได้รางวัลอยากประสบความสําเร็จอยากได้ขึ้นเงินเดือนอยากได้โปรโมชั่นอะไรเงี้ยคือคุณ,ค,ณคุณอยากไปเหอะอยากไปได้ดีนะความหวังนะั้นไม่ชีวิตลงสดใสน,นะ แต่ถ้าเกิดเราทําไม่ได้ตามคาดแล้วรู้สึกผิดหวังแล้วเฟลแล้วไม่อยากทำะไรเลยอย่างเงี้ยผมว่ามันไม่ดีทําไม่ได้ตามคาดเนี่ยให้ให้บอกกับตัวเองว่าแค่นี้ก็ดีมากแล้วบางคนอาจจะสงสัยว่าดียังไงอ่ะก็มันไม่ดีอาจารย์หลอกตัวเองก่อไม่ได้หลอกนะมันมันมันไม่ได้แปลว่าเราไม่ได้สมมุตินะตั้งเป้าไว้อยากที่อ่เอาเอางี้หนังสือเงี้ยตั้งเป้าไวอา้อยากจะเป็นเบสเซอร์อันดับหนึ่งของประเทศแล้วมันไม่ได้เบสเซอร์อันดับหนึ่งของประเทศเนี่ย ผมไม่ได้บอกว่าการไม่ได้เบสเซลเลอร์เป็นอันดับหนึ่งของประเทศคือสิ่งที่ดีสุดๆไม่ใช่นะแต่ผมก็เลยบอกว่าเฮ้ยแค่คุณเขียนหนังสือออกมาแล้วมีคนอ่านก็ดีมากแล้วอันดับหนึ่งได้ก็ดีดีกว่านั้นอีกใช่แต่มันไม่ได้ไงถ้าไม่ได้แค่เนี้ก็ดีมากแล้วอ,อารมณ์แบบนี้เข้าใจป่ะือไ,ไม่ได้บอกว่าไอ้สิ่งที่เราพลาดไม่ไม่ได้เป็นองุ่นเปรี้ยวเออไม่ได้เป็นองุ่นเปรี้ยวสมมติว่าคุณอยากเป็นซีออนะแล้วคุณไม่ได้เป็นนะแล้วคุณก็รู้สึกว่าเออซีโอไม่เห็นดีเลย ยังไม่ออีางยังไม่ใช่นะ CFO ดีคุณอยากเป็นไงไม่ไม่ดีทําไมคุณถึงอยากเป็นอ่ะคุณอยากเป็น,นะปนแล้วคุณไม่ได้เป็นคุณผิดหวังใช่แต่ลองกลับมาดูครับคุณเป็น CFO ก็ดีมากแล้วนะคือคือแค่เนี้ยก็ดีมากแล้วแต่ได้ได้ดีกว่านี้อีกไม่เอาแต่ไม่ได้ไม่เป็นไรฮนะแค่ดีก็ดีมากแล้วความหมายเป็นแบบนี้ไม่ใช่ว่าไปด้อยค่าสิ่งที่เราไม่ได้ไม่ใช่นะอีกอันครับผมเขียนเรื่องเรื่องธีมความสุขเยอะนะในหนังสือเล่มเนี้ย การไม่ยึดติดไม่ได้แปลว่าไม่สนใจอะไรเลยแต่คือความสามารถที่เราจะมีความสุขได้ด้วยตัวเองโดยไม่ต้องพึ่งพาคนอื่นมากนักคือถ้าเราไปยึดติดนะเราจะมีความสุขยากคือฉันจะมีความสุขก็ต่อเมื่อเธอต้องทํหนึ่งสองามห้าจะไปเก้าสถ้าคุณไปตั้งคอนดิชันแบบนี้มันยากเพราะอะไรเพราะมันไปยึดติดกับคนอื่นไงและคนอื่นเนี่ยบางทีเขามไม่ได้ทําตามสิ่งที่เราอยากได้ได้หรือเราอยากให้เขาทำความสุขคุณก็เกิดยากเพราะฉะนั้นเนี่ยมันต้องอยู่กับตัวเราฮะ มันจะไปยึดติดอย่าไปโยงว่าเราจะมีความสุขต่อเมื่อเธอต้องเป็นแบบนี้เธอต้องเป็นแบบนี้เธอต้องเป็นแบบนั้นคุณพ่อคุณแม่กับลูกเนี่ยเป็นผมว่าเป็น c ค่คลาสสิเคสผมผมผมเข้าใจนะผมก็เป็นคุณพ่อคนหนึ่งผมเข้าใจเลยเราจะมีความสุขเมื่อลูกเราจุด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 นี่คือการยึดติดเป็นการตั้งคอนดิชันซึ่งคุณจัดการอะไรไม่ได้บอกลูกคุณเ,เขามีชีวิตของเขาเองไงเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดจะคุณไปยึดยึดโยงทุกอย่างกับสิ่งภายนอกหมดเลยความสุข่ย,ขเ,ยเกิดยากไง เพราะว่าบางอย่างความสุขคุณไม่ใช่ความสุขลูกอ่ะคุณบอกว่าคุณจะมีความสุขเมื่อลูกสอบเข้าคณะนี้ได้เงี้ยก็ลูกเขาไม่อยากเรียนอ่ะคุณก็ไม่มีความสุขละอย่างเงี้ยความสุขคุณก็หายถ้าคุณไม่ยึดโยงคือคุณคุณจะมีความสุขของตัวคุณเองลูกเนี่ยเขาก็มีความสุขของเขาได้เพราะฉะนั้นลูกอาจจะเข้าคณะที่คุณอาจจะไม่ได้อยากให้เขาเข้าแต่เขาเข้าอ่ะเขามีความสุขคุณก็มีความสุขได้อย่างเงี้ยความสุขคุณก็จะมีได้ง่ายขึ้นนะกับอีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องการโฟกัสนนะผมเขียไวว้บอก่า ถ้าคิดถึงแต่สิ่งดีๆเราสังเกตเห็นสิ่งดีๆได้ง่ายกว่าจึงดูเหมือนกับว่าเรามองเห็นแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตซึ่งบางทีสิ่งที่ไม่ดีก็เข้ามาเหมือนเดิมแหละเพียงแต่เราไม่ค่อยได้สนใจเท่านั้นเองคือคือคอนเซปต์นี้มันคอนเซปต์ที่ผมได้จากการทําเองนะหนังสืออ่านเจอแล้วก็ลองทําเองพวกกร์ดที่จูเจอเ์แนลอะคือให้เราขอบคุณสิ่งที่มันเกิดขึ้นสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นทุกวันผมทําทุกวันนะทุกคืนเลยนะก่อนนอนทําเสร็จแล้วนอนเลยทุกครั้งเลย สิ่งที่ผมพบนะผมทํามาปีกว่ากับ2ปีแล้วคือผมรู้สึกว่าเราเริ่มมีความสุขได้ง่ายขึ้นถามว่าทําไมรู้ปะ่ะจริงๆไอ้ความสุขความทุกเนี่ยมันเข้ามาผมว่ามันไม่ได้เปลี่ยนแปลงหรอกเรโชของมันเนี่ยมันมีปกติแหละไอ้สิ่งสมมุติว่าง่ายๆแล้วกันนะเพราะเรโชแต่ละคนไม่เหมือนกันสมมุติ5 0 50สิ่งที่ดีกับสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยเข้ามาใน 50- 50แต่เวลาเราทำการทีจุด journal เราจะคิดหรือโฟกัสสิ่งที่ดีไงไวันนี้จะขอบคุณเรื่องไหนดีแล้วไอ,ไอ้เรื่องท เรื่องเล็กๆธรรมดาเนี่ยขอบคุณที่ได้ดื่มกาแฟขอบคุณที่ได้จัดพอดแคสต์ขอบคุณที่ได้อ่านหนังสือขอบคุณที่ได้เลี้ยงสุนัขอะไรเงี้ยขอบคุณให้เรื่องเนี้ยเดี๋ยวสมองเราเนี่ยมันจะไปโฟกัสสิ่งดีๆฮะไอ,ไอสิ่งที่ไม่ดีมันเกิดขึ้นแต่เราไม่โฟกัสเราไม่โฟกัสเราก็ไม่ทุกเราโฟกัสเรื่องไหนเรื่องเรื่องั้นมันจะขยายนะครับเพราะฉะนั้นล,ลองลองทำดูนะครับเตีมพวกนี้เนี่ยคือหนังสือเล่มเนี้ยมันเตีมความสุขจ,จริงนะผมผมก็อยากให้เราทุกคนเนะี่ย มีความสุขอะลองลองอ่านดูแล้วลองไปลองไปใช้ดูไม่ต้องเชื่อผมก็ได้นะครับลองไปใช้ดูอีกอันนะครับถ้าเป็นอะไรที่เราอยากได้และเป็นสิ่งที่ดีก็ลองทําดูพอครบ6เดือนแล้วลองมองย้อนกลับไปดูตัวเองใน6เดือนที่ผ่านมาว่าจะเห็นได้ว่าเรามาได้ไกลแค่ไหนคือข้อนี้มีคนถามบอกว่าจาย์เราจะรู้ได้ไงว่าสิ่งที่เราทํามันใช่ไม่ใช่ผมก็ตอบท่านได้ยากนะมาแล้วแต่มาแล้วแต่เรื่องอ่ะแต่ถ้าถามทาเฟรมแบบเฉลี่ยเฉลี่ยของผมเนี่ยผมจะลองสัก6เดือน ถ้ามันไม่ได้มีใช้เงินใช้ทองอะไรเยอะแยะนะไม่มีความเสี่ยงอะไรนะผมลองสักหเดือน6เดือนเนี่ยน่าจะตอบตัวเองได้แล้วว่ามันใช่หรือไม่ใช่โดยประมาณนะครับโดยประมาณทาต่อนเนื่องนะไม่ใช่6เดือนทําครั้งเดียวนะทำต่อนเนื่องอยากรู้ว่าเขียนบล็อกเนี่ยเป็นเป็นชีวิตที่เราอยากได้ไหมเขียนมันทุกวันเลยเขียนมัน6เดือนเลยเขียนลงในเพจ6เดือนเลยแต่เขียนแล้วลองดูนะฟีดแบ็กลองดูปรับปรุงนะไม่ใช่เขียนแบบทื่อๆมัมมมวๆไปเรื่อยๆนะ แล้วเดี๋ยวเรารู้เองนว่าเออเนี้ยมันใช่หรือนี้ไม่ใช่อ่ะเรื่องการลงทุนมั่งนะคนถามบอกอาจารย์อาจารย์มีหลักการลงทุนอาจารย์เป็น VI หรือว่าอาจารย์เป็นสาย technical. เทคนิคอลต้องบอกแบบนี้นะจริงๆผมไม่ได้เป็นคลาสสิก VI คือเทคนิคนี้ไม่ใช่แน่นอน นะมีความรู้อยู่บ้างนะเรื่องอินดิเคเตอร์แต่ว่าไม่ได้ใช้ในการตัดสินใจลงทุน VI mm. ก็ไม่ได้คลาสสิกถึงขนาดที่แบบว่าเหมือนกับไปอ่านวอ์เรนบัฟเฟตแล้วก็ลอกเข้ามาแล้วก็วิธีการแบบนั้น100%ผมอ่านนะผมอ่านหนังสือวอ์เรนบัฟเฟตอ่านหนังสือดรนิเวศอ่านชอบนะการลงทุนนะ่ยถ้าจะเอียง mm. เอียง VI มากกว่าเทคนิคอลแต่ว่าก็ mm. ก็ไม่ได้เป็นนักลงทุน VI แบบสาย VI สายดําแบบซูเปอร์ VI ไม่ได้ถึงขนาดนั้นแต่หลักการลงทุนง่ายๆผมคือลงแล้วผมต้องนอนหลับ คืออะไรที่ผมลงแล้วผมควันผวามันเจ๊งเมื่อวานผมไม่เอาผมไม่เอาเพราะนั้นถ้าผมนอนหลับสนิทกลางคืนไม่ต้องกอาวนุนผมเอานะเพราะนั้นผมอาจจะไม่ได้ใสหุ้นซิ่งหุ้นปัน่นนะไม่ใช่ผมนะกับอีกคําถามหนึ่งที่ผมกออ็โดนถามบ่อยแล้วก็เลยเอามาเขียนไปหมดความอยู่ในหนังสือเทมเนียนะคือบอกอาจารย์ทําอะไรได,ได้ได้เยอะทำอะไรได้ดีเนี่ยอาจารย์ทํำยังไงเนี่ยผมผมตอบง่ายๆแบบนี้ฮะผมบอกลองเห็นลองมองหาคุณค่าของตัวเองนะ คุณค่าคืออะไรคือคือสิ่งที่เราชอบสิ่งที่เรารักสิ่งที่เราแบบว่าทำแล้วแบบ effortless อะถ้าใช้ภาษาอังกฤษนั้นคือแทบจะไม่ต้องใช้ความพยายามเลยเนี่ยพอเจอแล้วเนี่ยเราทําสิ่งนั้นเลยเอาเอาเอาสิ่งนั้นไปเป็นตัวหลักเลย คือคุณไม่ต้องทําอย่างเดียวก็ได้นะที่บอกอาจารย์นพดลทําทั้งหลายอย่างอาจารย์เขียนหนังสือก็เขียนได้ดีอาจารย์ทำพอดแคสต์ก็มีคนฟังเยอะอาจารย์สอนหนังสือก็ได้รับรางวัลครูดีเด่นของมหาลัยธรรมศาสตร์อาจารย์ทําวิจัยอาจารย์ก็ได้สัตวอาจารย์ดูเหมือนอาจารย์ทําอะไรเยอะแยะแล้วสำเร็จหมดเลยไม่จริงๆแล้วมันมีคอแวรลูอันหนึ่งดูคอแวรลูก็คือคุณค่าที่ผมเจอคืออะไรฮะผมผมชอบการแบ่งปันครับเขียนหนังสือก็ได้แบ่งปันความรู้นะจัดพอดแคสต์ก็ได้แบ่งปันความรู้ในอีกรูปแบบหนึ่งปัน เพราะฉะนั้นเนี่ยหลายๆอย่างเนี่ยผมมีคอแวลูคือแชร์ริ่งคือการแบ่งปันผมเคยบอกว่าคุณต้องหายหเจอคุณอาจจะไม่ได้เป็นเรื่องการแบ่งปันนะคุณอาจจะเป็นเรื่องอะไรสักเรื่องหนึง่งแล้วเขาเนี้ยคุณทําอะไรหลายๆอย่างที่มันรีเลทกับเรื่องเนี้ผมถึงทําได้ดีไงดีหลายๆเรื่องไงพลังมันมาเพราะว่าเราเราเราใช้คอแวลูตัวเดียวอะแต่แต่ขยายไปในทุกๆเรื่องนะครับ วันนี้อาจจะยาวนิดนึงนะหนังสือส่วนตัวหนังสือตัวเองก็เลยขออนุญาตแบบรีวิวละเอียดนิดนึงแล้วก็เลยยาวหน่อยนะแต่ว่าอยากให้จบภายในตอนเดียวแหละในพูดถึงหนังสือแล้วนะผมเขียนดูบอกดูเสมอแล้วก็เขียนมานหนังสือเล่มนี้ว่าทุกปัญหาในหนังสืออย่างน้อยหนึ่งเล่มที่ช่วยเราได้เสมอครับผมผมคาดหวังนะเล่มนี้ก็อาจจะเป็นอีกเล่มหนึ่งนะที่จะช่วยเราได้นะครับอ่ะมาอีกเรื่องหนึ่งครับคือ เวลาเราอยากทําอะไรสักอย่างเนี่ยตอนเริ่มมันจะยากเสมอเลยเพราะมันไม่รู้เลยว่าจะทําทยังไงแบบไหนแล้วตอนนั้นน่าจะเป็นจังหวะที่เราล้มเลิกง่ายที่สุดเลยคราวนี้ถ้าอยากจะทําอะไรให้ต่อเนื่องเนี่ยเราต้องทําให้แรงเสียดทานมันลดลงตอนเริ่มอะตอนเริ่มอะให้แรงเสียดทานมันลดลงให้น้อยที่สุดผมยกตัวอย่างในหนังสือเล่มน,นี้แล้วเคยยกตัวอย่างในพอดแคสต์ว่าเรื่องวิ่งเนี่ยแต่ก่อนเนี่ยผมจะวิ่งนะผมต้องไปวิ่งส,สวนสาธารณะซึ่งมันไกลจากบ้านผมประมาณ20บนาทีขับรถ 20นาทีเนี่ยคือกำแพงชั้นดีเลยที่เราจะบอกว่าโอ้ยรถติดฝนตกร้อนอะไรเงี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะหาเหตุผลมามามาเพราะว่ามันยากไงตั้ง20นาทีกว่าจะไปวิ่งผมลดแรงเสียานลดลดลงเช่นไปวิ่งภายในในใน,ในหมู่บ้านเนี่ยมันจะเริ่มง่ายขึ้นละตอนนี้ง่ายกว่าเดิมคือมีลูกวิ่งอยู่ในบ้านเลยแรงเสียานพวกนี้มันจะลดลงขนาดลดแล้วนะมันยังยากสําหรับผมอยู่เลยแต่ให้ผมไปวิ่งสวนสาธารณะป่านนี้ผมอาจจะไม่ได้วิ่งเลยก็ได้นะอีกเรื่องนะครับ คือเขาเขาเขา,เาผมพูดถึงหนังสือ v e and Take ของดามแกรนนะเรื่องการให้คือจริงผมอยากให้เราเริ่มแบบนี้ฮะหาสิ่งที่เรารักและชอบและเก่งเนี่ยให้เจอเนาะเจอเสร็จแล้วเนี่ยคิดเลยไว้สิ่งที่เรารักชอบหรือเก่งเนี่ยมันช่วยประโยชน์ให้กับใครได้บ้างถ้าเราคิดว่ามันช่วยได้เราเราเราทำสิ่งนั้นนะ่ยแค่นั้นเนะ่ยเราก็จะมีความสุงในการทาแล้วแล้วเมื่อเรามีความสูงในการทำนะสิ่งนั้นเราจะทําสําเร็จ ไม่ไม่ว่าสิ่งนั้นเราจะได้เงินหรือไม่ได้เงินก็ตามเราจะทําได้ดีเสมอเลยเริ่มต้นแบบนี้นะความชอบความเก่งความรักของเราคืออะไรนะแล้วมันไปช่วยคนอื่นได้ยังไงนะคิดได้ปุ๊บทําเลยทาแล้วคุณจะได้เงินเพิ่มเติมก็ไม่เป็นไรครเป็นอาชีพคุณก็ได้ไม่เป็นไรแต่คุณจะทําได้ดีเสมอในหนังสือยังพูดถึงเรื่องของความผูกพันในงานนะซึ่งซึ่งมันจะมีหลายปัจจัยนะแต่ว่าผมตั้งข้อสังเกตเนี่ยโอ้ยลูกน้องผมเป็นขี้เกียจจริงๆไม่มีใครหรอกครับที่อยากทํางานแบบขี้เกียจ ไม่มีใครหรอกครับอยากทํางานแบบเส็งๆพนักงานก็อยากมีความผูกพันในงานเหมือนกันแต่เขาขาดปัดจจัยหลายๆอย่างซึ่งอยากให้ลองไปอ่านในหนังสือเล่มน,นี้ดูนะฮะซึ่งผมก็รีเฟอร์หนังสือเล่มที่ผมอ่านนั่นแหละนะครับก็ก็ลองอ่านดูนะะอีกอันคล้ายๆกันที่ผมเคยพูดแล้วบอกว่าอยากมีความสุขได้ง่ายเนี่ยเลิกฝากความสุขไว้กับคนอื่นบางคนเนี่ยจะมีความสุขต้องเมื่อคนอื่นต้องมีความสุขก่อนเอายากเลยเขาเนี่ย เพราะว่าคนอื่นเนี่ยบางทีไม่ใช่คนเดียวด้วยนะหลายคนเลยนะคนนั้นก็ต้องมีความสุขคนนี้ต้องมีความสุขสมมุติเราเรามีคนรักรอบตัวเรามีทั้งหมด10คนเนี่ยเราจะมีความสุขได้10บคนที่เหลือต้องมีความสุขพร้อมกันก่อนโหแล้วเมื่อไหร่เราจะมีความสุขอ่ะซึ่งถ้าทุกคนใน10คนนี้ตั้งคอนดิชันเดียวกันผมว่าทั้ง10บคนนั้นไม่มีความสุขกันทุกวันเนี่ยผมมันต้องมีคนหนึ่งที่รู้สึกแย่ใช่ไหมเราต้องเราต้องดึงความสุขกลับมาที่ตัวเราแล้วข้อดีคือเวลาเรามีความสุุขอ่คครรรบ้าางเเมมมววตัืลห ผมเขียนไว้อบอกว่าถ้าเราล้มเหลวแล้วอย่าล้มเหลวฟรีฟรีเปลี่ยนมันกลับมาเป็นบทเรียนแล้ววันหนึ่งเราจะล้มเหลวน้อยลงเรื่อยๆและประสบความสําเร็จที่สุดคือความล้มเหลวเนี่ยมันป้องกันได้ยากอยู่แล้วฮะไม่ใช่ว่าห้ามป้องกันนะเราคิดให้ดีทําให้ดีเนี่ยป้องกันให้ดีดีครับแต่ทําสุดสุดฝีมือแล้วมันยังล้มก็เอามันมาเป็นบทเรียนอย่าล้มเหลวฟรีฟีอย่างที่ผมบอกบทเรียนเพื่ออะไรเพื่อเขาหน้าจะได้ไม่ล้มแบบเดิมถ้าจะล้มล้มแบบใหม่แล้วก็ได้บทเรียนมาใหม่ทําแบบนี้ไปเรื่อยเเดี๋ยวบทเรียนกมับ มันจะไม่มีให้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 ล้มอีกแล้วอะ่ะคนที่ประสบความสําเร็จคิดว่าเขาทาแล้วสําเร็จทุกเรื่องที่เขาทามาเปล่าหรอกเขาทําล้มมาเยอะแต่เราไม่รู้เร่นั้นแหละบางทีเขาก็ไม่บอกเราเราเห็นเขาตอนเขารับรางวัลเราเห็นเขาตอนเขารวยซึ่งจริงมันผ่านกระบวนการพวกนี้ทั้งนั้นนะครับเรื่องความธรรมดานี่ก็เคยพูดในพอดแคสต์นะอย่ามองข้ามความเป็นธรรมดาครับเราเจอทุกวันนะที่แบบเราได้เดินเราได้หายใจเราได้มีกําลังพูดคุยอย่างเงี้ย จริงๆแล้วเนี่ยเราควรขอบคุณสิ่งที่เรามีเนี่ยแค่นี้เราก็มีความสุขละคือความธรรมดาเนี่ยนะตอนตอนที่เรามีเราจะรู้สึกมองข้ามไปเนี่ยเราจะรู้สึกว่าการหายใจได้ออกเข้าออกไม่ใช่เรื่องเรื่องสําคัญเลยเลป็นเรื่องปกติเลยแต่เราจะรู้สึกหนักมากเวลามันหายไปครับเวลาเราหอบเราเหนื่อยอะ่ะเราจะรู้สึกว่าอยากหายใจได้ปกติอะ่ะเวลาเราเป็นไข้เราอยากรู้สึกว่าอยากหายไขย้อยากหายปวดหัวอะไรแค่นั้นพอแล้วไม่ต้องคิดอะไรมากมายเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยขอบคุณความเป็นธรรมดาของทุกวันนะ จริงๆนะครับเรามีสุขภาพแข็งแรงเราฟังพอดแคสต์ได้อย่างเงี้ยก,ก็คุ้มแล้วนะก็กลับมาที่ตีมหนังสือแค่นี้ก็ดีมากแล้วนะแต่ไม่ได้บอกว่าให้ระหวังเล็กๆแค่นั้นระหวังอื่นได้แต่ว่ากลับมา appreciate หรือซาบซึ้งใจกับสิ่งที่เราเรามีอยู่ในปัจจุบันนะเรื่องโชคบ้างนะครับผมบอกบางทีคนที่มีโชคบ่อยๆอาจไม่ได้แปลว่าเขาโชคดีนะแต่เขาหาโอกาสหาโชคอยู่เสมอเฮ้ยทำไมคนนี้มันโชคดีจังไม่ได้โชคดีนะครับ ถ้าถ้าเราดูสแนปช็อตดูเหมือนโชคดีเฮ้ยคนนี้เขียนบทความแล้วแบบสำนักพิมพ์เห็นก็เลยโชคดีเนาะเขาเห็นบทความนี้เขาก็เลยติดต่อมาอ่ะอย่างสมมตินะหนังสือเล่มเนี้ยอาจารย์พรนพดลโชคดีเนาะอาจารย์เขียนในเพจแล้วพเพลินบรรณาธิการของสำนักพิมพ์เขาเห็นเขาเลยติดต่อมาก็เลยหนังสือก็เลยได้ออกกับสํานักพิมพ์ดูเหมือนโชคเหมือนกันเนาะแต่ผมเขียนบทความมาแบบไม่รู้กี่ปีแล้วอะเขียนมันทุกวันอย่างเงี้ยมันก็ไม่ใช่โชคปะคือคือ,คอมันจะเป็นโชคก็ได้แหละแต่ว่า เราหาตลอดอ่ะเราเราเขียนบทความออกไปตลอดอ่ะวันหนึ่งมันต้องเข้าตาสำนักพิมพ์บ้างเหมือนกันแหละอ่ะไม่เรื่องนะบางคนบอกอาจารย์ไม่แน่ใจสิ่งนี้มันใช่หรือเปล่าผมเขียนแบบนี้นะผมบอกว่าสิ่งที่ใช่เนี่ยคือสิ่งที่ทําแล้วสบายใจไม่มีความกังวลไม่ว่าจะสําเร็จหรือไม่สําเร็จก็ตามแค่ทําก็มีความสุขแล้วเพราะฉนั้นถามตัวเองนะทาแล้วฝืนไหมถ้ายังฝืนแปลว่ายังไม่ใช่แต่ยังไม่ใช่ไม่ได้แปลว่าให้เลิกทำนะก็ลองทําต่อลองดูครับแต่ถ้ามันฝืนสุดขีดเนี่ยเรารู้เองว่าไม่ใช่ podcast นะ ผมมกคือสิ่งที่ใช่เพราะอะไรผมทำแล้วสบายใจครับทำแล้วไม่เคยกังวลเลยนะไม่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 เคยรู้สึกแบบนี้เลยนะไปทำพอดแคสต์เนี่ยรีวิวตอนนี้แล้วจะมีคนฟังบ้างไหมถ้าไม่ฟังในเฟลแน่นอนไม่รู้สึกเลยเพราะฉะนั้นในสิ่งนี้ใช่แต่แต่บางอย่างทําแล้วยังแบบฝืนอยู่ก็ยังมันยังไม่ใช่ซึ่งยังไม่ใช่ไม่ได้แปลว่าจะเลิกไงผมผมยกตัวอย่างเมื่อกี้วิ่งเนี่ยผมยังไม่ใช่เพราะทําแล้วรู้สึกยังฝืนอยู่คือแบบไม่อยากวิ่งยังอะไรเงี้ยมีมีมีฟีลแบบนี้ยังไม่ใช่ แต่ผมก็ยังทําอยู่ผมก็ยังพยายามอยู่เนาะอ่ะมาดูต่อนะครับอันนี้ผมเขียนไว้ว่ายิ่งเราเปลี่ยนจากสิ่งที่ควบคุมไม่ได้ให้เป็นสิ่งที่ควบคุมได้ได้มากขึ้นเท่าไหร่เราจะยิ่งสําเร็จมากขึ้นเท่านั้นเพราะถ้าเราควบคุมได้เราก็จะทําให้สิ่งนั้นเกิดผลที่กับตัวเองคือผมพูดอยู่เสมอนะคืออะไรที่ควบคุมไม่ได้ก็ต้องปล่อยไปอะไรที่ควบคุมได้ก็พยายามทาให้ดีที่สุดแต่คราวนี้ประเด็นพอยต์ของผมคือว่าถ้าถ้าทุกอย่างมันควบคุมไม่ได้ไปหมดเลยอะ่ะ เราบอกอันนี้ก็ทาไม่ได้นั้นก็ทําไม่ได้นั้นก็ทําไม่ได้เราก็คงมีอะไรที่ทําได้หน่อยมากเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าเพิ่งไปไปไปตีตราว่านี่ควบคุมไม่ได้นะผมยกตัวอย่างเล่นหุ้นนะเฮ้ยหุ้นควบคุมไม่ได้หรอกเศรษฐกิจการเมืองสังคมอะไรเงี้ยเราควบคุมไม่ได้หรอกแล้วก็มันก็แปลว่าเราซื้อหุ้นแล้วรอรอลุ้นดวงอย่างเดียวไงลองเปลี่ยนครับวิธีการเปลี่ยนสิ่งที่ควบคุมไม่ได้เป็นสิ่งที่ควบคุมได้ทําไงรู้ป่ะศึกษาครับหาข้อมูลครับ แทนที่เราจะไม่รู้จักบริษัทเลยว่าเขาทําอะไรนะกลายเป็นสิ่งที่ควบคุมไม่ได้ก็ศึกษาดิฮะบริษัททาอะไรโปรดักต์คืออะไรมีแนวโน้มที่มันจะดีขึ้นหรือแย่ลงยังไงแน่นอนไม่มีใครรู้อนาคตแต่พอเราเปลี่ยนนะมันก็จะกลายเป็นสิ่งที่ควบคุมได้มันก็จะทาให้เราตัดสินใจได้ดีขึ้นดีขึ้น,ด,นดีขึ้นเรื่อยๆผมไม่ได้การันตีร้อนะแต่ว่ามันดีว่าไม่รู้อะไรเลยนะครับอันนี้คือ point นะ อันนี้เป็นอีกหนึ่งข้อความที่ให้แรงบันดาลใจนะจริงๆข้อความพวกนี้เนี่ยผมใช้กับตัวผมเองนะแล้วก็พยายามแชร์กับคนรอบข้างโดยเฉพาะคนที่กาลังท้อกําลังเหนื่อยเนี่ยอันนี้เขียนไว้บอกว่าท้องฟา้ามักจะมืดมิดที่สุดในเวลาที่ใกล้สวา่างแปลว่าถ้ามันดูเหมือนมืดมนหมดหนทางแล้วก็แสดงว่าใกล้จะถึงทางออกแล้วแหละมันเป็นคําพูดที่ดีต่อใจอะนะว่าถ้าคุณรู้สึกว่ามันแบบมันแย่แย่ไปหมดแย่ไปทุกอย่างแย่จนแบบไม่รู้จะแย่ไงนะ มันแปลว่ามันถึงจุดที่มันจะดีขึ้นแล้วแหละใช่ไหมเพราะมันไม่มีรู้ไม่รู้จะแย่ไปยังไงได้อีกแล้วไงือมันหมดหมดทุกอย่างที่มันจะแย่ได้แล้วอะมันไม่ไม่มีหนทางไม่มีทางออกเลยแปลว่ามันจะมาละเดี๋ยวมันจะผ่านไปละเดี๋ยวทุกอย่างมันจะดีขึ้นเองเศรษฐกิจก็เหมือนกันนะมัน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 ถึงจุดหนึ่งที่บอกว่าคนขายหุ้นกันหมดแล้วเป็นตลาดหุ้นที่ตกต่ำสุดแต่ตอนนั้นเป็นจุดที่ควรซื้อที่สุดใช่ป่ะแต่มันทําใจยากนะถึงถึงตรงนั้นเนี่ยก็กลัวไปหมดแล้วแต่จริงๆแล้วมันันนคืออพย้แหละ มาอีกเรื่องคือเรื่องของตัวตนนะคือเวลาเราทําอะไรที่เราอยากเป็นนิสัยเนี่ยแต่เราทําไม่ไดส้สักทีเนี่ยเพราะเรายังไม่เปลี่ยนตัวตนเรานะเช่นผมผมอัดพอดแคสต์ได้ตลอดเหตุผลเพราะอะไรรู้ป่ะเพราะผมเรียกตัวเองว่าเป็นพอดแคสเตอร์นะเป็นเป็นคนจัดพอดแคสต์พบเรียกตัวเองแบบนี้เนี่ยเราต้องอัดทุกวันอยู่แล้วนั้นแต่ละวันผมไม่เคยมีคําถามเลยว่าอัดดีไม่น่าไม่ใช่อย่างนั้นไม่มีเลยเพราะว่า,าตัวตนผมเปลี่ยนไปแล้วแต่เรื่องวิ่งเนี่ยผมยังมีวิ่งดีไม่วิ่งดีเพราะว่าผมยังไม่เป็นนักวิ่ง เพื่อนผมที่เป็นนักวิ่งเขาไม่เคยมีคําถามนี้นะว่าวันนี้จะวิ่งหรือเปล่าเขาท่องวิ่งอยู่แล้วนะอ่ะอันนี้ถ้าอยากจะเปลี่ยนแปลงอะไรต้องเปลี่ยนตัวตนเราก่อนเรื่องการอยู่เงียบๆนะอันนี้ผมเขียนในคอนเทกต์ที่พูดถึงเรื่องของการขับรถบางทีรถติดและอยู่คนเดียวรู้จะทาอะไรผมก็แนะนําหลายขอนะ้อเนี่ยแต่ขอ้อนึงก็คืออยู่เงียบๆบ,บ้างก็ได้นะเพราะว่าเวลาที่เราอยู่เงียบๆคนเดียวเนี่ยไม่ต้องมีมือถือไม่ต้องคุยกับใครไม่ฟังอะไรทั้งสิ้นเนี่ยเรามีความคิดดีๆเกิดขึ้นเหมือนกันนะลองดูฮะไม่เชื่อลองดู โมเมนต์แบบนี้ไม่ค่อยเกิดเราผมถึงบอกว่าบางทีรถติดช่วยเราได้นะให้เราอยู่เงียบๆแต่ว่าส่วนใหญ,ญ,ญผ่ผมก็ไม่ได้บอกตลอดเวลานะส่วนใหญ่ผมรถติดผมฟังพอดแคสต์นะฟังเพลงบ้างอะไรบ้างก็ก็โอเคเพลินๆแต่ว่าถ้ามันนี่พอดแคสต์ไม่เพลงเนี่ยเงียบๆบ,บ้างก็ได้นะครับบางทีเกิดไอเดียด้วยอ่ะไม่อันครับความรู้สึกเบาสบายไม่เครียดไม่กดดันแต่ยังทําอะไรต่อไปได้อีกเรื่อยๆอ,อยากดีขึ้นเรื่อยๆอ,อารมณ์แบบนี้แหละที่ทําให้เรามีความคิดสร้างสรรค์เพิ่มมากขึ้นกล้าทําอะไรใหม่ๆ เพราะเวลาเราทําอะไรที่ไม่กดดันมากหลายครั้งจะกลับทําได้ดีซะด้วยนะคืออันนี้มันฟีลลิ่งเหมือนเหมือนกับเราชนะแล้วเราเข้าเส้นชัยแล้วอะแต่ว่าไม่ได้แปลว่าเข้าเส้นชัยแล้วให้เลิกนะคือทําต่อแต่ดทตาต่อแบบไม่มีแรงกดดันนะแล้วหลายๆครั้งเวลาเราทําโดยที่เราไม่ได้คาดหวังอะไรเนี่ยเราจะทําได้ดีได้ดีมากๆด้วยได้ทําอะไรที่กล้าทาทาอะไรที่แบบใหม่ๆด้วยอ่ามาดูต่อนะครับถ้าทําธุรกิจรูปแบบค่อยๆเติบโตก็เหมือนรถยนต์ธรรมดาที่เราขับกินลมแหละ กว่าจะถึงจุดหมายก็นานหน่อยแต่ความสุขอยู่ที่ระหว่างทางมากกว่าคือผมเคยเล่าเรื่องราวตัวส่วนตัวผมว่าแต่ก่อนชอบแบบอ่านเรื่องสตาร์ทอัพนะแบบโตขึ้นร้อยเท่า10เท่าอะไรเงี้ยแต่ว่ามาถึงจุดหนึ่งนะผมกับชอบธุรกิจที่แบบค่อยๆโตทําแล้วมีความสุขไปเรื่อยๆแบบนั้นมากกว่าก็เป็นรถยนต์เนี่ยไม่ต้องเป็นเฟอร์รารี่ต้องถึงเป้าหมายภายในระยะเวลาสั้นนะขับไปธรรมดาธรรมดานี่แหละกินลมจุดมุ่งหมายอาจจะถึงนานนิดนึงแต่ว่าความสุขอยู่ที่ระหว่างทางที่เราแวะปั๊มกินขนม ชมวิวถ่ายรูปอะไรเงี้ยเออเออแบบแบบนั้นก็เป็นอีกมุมหนึ่งนะเวลาเราไปเที่ยวบางทีเราไปเลงที่จุดมุ่งหมายจุดบ้ายปลายทางซะเยอะนะระหว่างทางเนี่ยลองมองให้เป็นความสุขบ้างนะชีวิตเราก็คล้ายๆกันนะถ้ามองปลายทางมองจนกเกษียณเมื่อไหร่จะรวยเงี้ยมันก็ทุกตลอดทางมันก็ยากนะ,ะเรื่องการเงินบ้างนะผมบอกใจให้ตัวเองก่อนทั้งในเรื่องการเงินและการดาเนินชีวิตไม่ใช่การเห็นแก่ตัวครับเพราะทั้งหมดที่เราทำเนี่ยทำให้เราแข็งแรง เพื่อจะได้ไปช่วยเหลือคนอื่นได้ต่อไปคือบางคนแบบทําอะไรสักอย่างแล้วแบบว่าอุ้ยเห็นแกนตัวหรือเปล่าเนี่ยทำแล้วได้เงินน่ไม่เกี่ยวนะครับยิ่งเราเป็นคนดีนะผมบอกให้แล้วเ,เราได้เงินเยอะนะเราจะช่วยเหลือคนได้อีกเยอะมากเลยถ้าคุณเป็นคนดีแล้วคุณไม่มีเงินนะคุณช่วยช่วยได้แค่ตัวคุณเองหรือหรือญาติพี่น้องคุณเท่านั้นแหละเป็นถ้าถ้าคุณรู้สึกผิดเวลาคุณได้เงินนะก็ขายสินค้าไอา้เขาไม่ต้องครับถ้าคุณเป็นคนดีอะ่ะ คุณขายให้คุณรวยๆเลยผมอยากให้คุณรวยๆเลยเพราะว่าคุณจะมีกําลังไปช่วยเหลือคนอื่นอีกเพียบเลยฮะอีกเรื่องนะครับเขียนไว้บอกว่าแนะนําให้เลิกกังวลที่จะทําให้ทุกคนพอใจได้แล้วเพราะนอกจากทําให้เราทุกข์แล้วการพยายามทําให้ทุกคนพอใจจะเป็นงานที่ไม่มีวันทําสําเร็จด้วยจริงถ้าคุณอยากให้ทุกคนพอใจนะโอกาสสําเร็จน้อยมากแล้วก็คุณจะเป็นคนทุกข์ง่ายไปตลอดเลย อันนี้เป็นเรื่องของการอยู่ในกลุ่มนะผมเขียนบอกว่าการอยู่ในกลุ่มคนที่ชอบอะไรเหมือนกันถึงแม้ว่าคนอื่นๆจะยังไม่ได้สําเร็จมากมายแต่เหมือนเราได้เดินไป,ปรพร้อมๆกันเป็นการสร้างกําลังใจให้เราเดินไปข้างหน้ามีคนถึงเคยบอกว่าถ้าอยากไปให้เร็วไปคนเดียวครับแต่ถ้าอยากแบบไปแบบมีความสุขนะไปพร้อมๆกันนะบางทีทาอะไรพร้อมๆกันเนี่ยมันอาจจะไม่ได้แปลว่าเขาเก่งนะแต่ว่าเราจะมีกําลังใจว่าเราก้าวไปด้วยด้วยกันนะผมก็ทําอย่างยังเคยทําไม่เคยทําตอนนี้ก็อยู่นะกลุ่มพวก โอเคอาร์ไดอารี่อะไรเงี้ยทำมาเขียนไดอารี่ไปด้วยกันอัปเดตตัวเองไปด้วยกันอะไรเงี้ยเรื่องความเสี่ยงมากนะครับผมเขียนบอกว่าถ้าเป็นความเสี่ยงที่พอจะคำนวณได้เราไม่จําเป็นต้องกลัวมากจนเกินไปคือความเสี่ยงมันมี2แบบนะความเสี่ยงที่ไม่รู้เลยว่ามันจะเลวร้ายแค่ไหนนั้นกลัวเลยฮะแต่ข้อความเสี่ยงเราพอรู้ว่าเออถ้าัจะจเจ๊งก็เจ๊งแค่นี้แหละเราลองลุยครับเพราะถ้าเกิดเราหลบความเสี่ยงเนี่ยเราอาจจะไม่ได้ทําอะไรเลยซึ่งอาจจะเสี่ยงกว่าก็ได้เรื่องการเป็นตัวของตัวเองมากนะครับผมเขียนบอกว่า ความแตกต่างที่ยั่งยืนที่สุดคือการเป็นตัวของตัวเองนี่แหละอันนี้ชัดเจนอยู่แล้วเนาะคือคือไม่มีใครเหมือนเราในโลกนี้แน่นอนถ้าค,คุณพยายามจะไปเหมือนใครเนี่ยคุณไม่มีทางแตกต่างจากเขาได้ได้ดีหรอกยังไงเขาไปฟังออริจินอลดีกว่าเขาไปอย่างนโปโดนสตอรี่ถ้ามีคนไปก๊อปปี้นะชื่อนโปโดนสตอรี่สองไม่มีทางพูดได้เหมือนผมหรอกเพราะว่าความเป็นนโปโดนยังไงก็ไม่เหมือนผมใช่ปะ่ะแต่เขาไปทําช่องของเขาดีกว่าซึ่งผมก็จะไม่มีใครเรียนแบบเขาได้นะ อันนี้เป็นคำพูดของอเล็กซานเดอร์ไกแฮมเบลนะบอกว่าเมื่อประตูแห่งโอกาสบานหนึ่งปิดไปประตูแห่งโอกาสอีกบานจะเปิดขึ้นเสมอเพียงแต่หลายคนไปจับจ้องแค่ประตูที่ปิดไปจนพลาดโอกาสที่จะเห็นประตูที่เปิดขึ้นนั้นหลายครั้งเป็นโอกาสที่ดีกว่าโอกาสที่หายไปด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เราทําอะไรไม่สําเร็จเหมือนประตูมันปิดไปเนี่ยให้รีบมองเลยนะมันอาจจะมีประตูอีกบานหนึ่งเปิดขึ้นแล้วเป็นประตูที่ดีกว่าคนที่โดนแฟนทิ้งไปเนี่ยรีบมองเลยนะมันอาจจะมีผู้หญิงที่ดีกว่าคนนั้นหรือผู้ชายที่ดีกว่าคนนนนั้้ก็ไดะะอ ถัดไปครับเวลาเราโฟกัสกับสิ่งดีๆเป็นเรื่องธรรมดาที่เรามักจะเห็นโอกาสดีๆมากกว่าสิ่งที่ไม่ดีคือเมื่อกี้พูดไปแล้วอะไรที่เราโฟกัสสิ่งนั้นจะขยายโฟกัสสิ่งที่ดีเราก็จะเห็นสิ่งที่ดีมากกว่านะไม่ใช่ว่าสิ่งที่ไม่ดีจะไม่เกิดหรอกมันเกิดแต่เราไม่มันเราอิกนอ์นีอีกเรื่องครับทุกจังหวะของชีวิตมีเหตุการณ์เกิดขึ้นกับเรามากมาย แต่เชื่อว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นนั้นมีเหตุผลบ้างอย่างที่ทําให้เราประสบกับความสุขความสําเร็จอันนี้เป็นคําปลอบใจตัวเองของผมอีกอันหนึ่งที่ผมมักจะบอกว่าบางทีนะ e e v r y t h i n g h a p p e n for a r e a s o n นะสิ่งที่เกิดขึ้นเรายังไม่รู้หรอกว่ามันเกิดเพราะอะไรบางทีมันดูแย่ในในช็อตเทอมทําไมเขาไม่รับเราเข้าทํางานวะแต่มันอาจจะเป็น destiny นะมันอาจจะเป็นโชคชะตาที่จะทําให้เราไปสู่งานที่เรารักมากกว่าชอบมากกว่าเออ บางทีเราย้อนกลับไปคิดนะมันก็จริงนะผมส่วนตัวนะเคยไปสมัครงานบริษัทคอนซัลท์ระดับโลกแห่งหนึ่งสัมภาษณ์2อสรอบแล้วคิดว่าจะได้แน่แต่ไม่ได้ครับสุดท้ายนะมันก็ไม่รู้แหละตอนนั้นมันไม่ได้มันก็ชีวิตก็หันเหไปเรียนต่อเอกไปอะไรนู่นนี่นั่นจนมาเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยนี่โชคดีสุดเลยถ้าตอนนั้นได้ไม่รู้ชีวิตผมเป็นไงต่อนะ,อะไปดูต่อในช่วงที่เรารู้น้อยเราดันคิดว่ารู้เยอะมันก็เหมือนเราอยู่บนยอดเขาแห่งความโงขข่เขลา การไปอยู่บนยอดเขานั้นนานๆจะทําให้ไม่พัฒนาตัวเองดันนิงกูเกอร์เอฟเฟกเคยจัดเรื่องนี้ด้วยนะคือรู้น้อยเนี่ยเราเลยไม่รู้ว่าเราไม่รู้อะไรไงเราก็เลยคิดว่าเรารู้ทุกเรื่องไงแล้วก็อยู่บนยอดเขาแห่งความโมง่เขลานะฉันเก่งที่สุดแล้วใครคิดแบบนี้นะส่วนใหญ่นะจะไม่พัฒนาตัวเองเพราะาเก่งที่สุดแล้วก็จะพัฒนาอะไรก,กัะอ่ะไปดูอีกนิดหนึ่งนะบางทีการทําอะไรใหม่ๆนั้นอาจทําให้เราเจอสิ่งใหม่ที่เราไม่เคยคิดมาก่อน อาจทาให้เราได้ประสบการณ์ใหม่และกลายเป็นสิ่งที่เรารักและชอบมากๆก็ได้คือจริงนะลองทําสิ่งใหม่ๆบ้างนี่ผมบทนี้ผมเขียนกระตุ้นว่าลองทําดูครับอยู่เดิมๆก็แบบเดิมๆแหละลองลองเริ่มใหม่ๆที่มันไม่มีความเสี่ยงไม่ใช่เอาเงินไปเริ่ม1ิบล้าน20ิล้านไม่ใช่นะบางทีได้ประสบการณ์ใหม่นะแค่เปลี่ยนเส้นทางเดินทางก็ได้นะเปลี่ยนร้านอาหารที่เคยกินนะเปลี่ยนช่องที่เคยฟังก็ได้นะเอาเอาตรงๆนะบางทีโอฟังช่องนี้สักทีเบื่อแล้วอะไรเงี้ยก็ลองเปลี่ยนบ้างน,นะไม่ได้แปลว่า นี่เดี๋ยวเชียร์กลายเป็นคนไม่ฟังน no ับปรดนสตอรี D ่เลยคือคือฟังได้ครับฟังได้แต่ว่าบางทีเราก็อาจจะปรับโหมดแล้วค่อยกลับมาฟังน no ับปรดนสตอรี D ่ต่อก็ได้อย่างเงี้ยนะลองลองดูนะครับเปลี่ยนอะไรใหม่ๆไม่ต้องไม่ต้องพอดแคสก็แหละถ้าถ้าไม่อยากเปลี่ยนพอดแคสก็เปลี่ยนหนังสืออ่านบ้างผมอ่านพวกนอนฟิกชันพวกพัฒนาตัวเองมาเยอะบางทีผมก็ไปอ่านนิยายบ้างแต่พออ่านไม่ชอบผมก็กลับมันอ่าน,าน,านหนังสือแนวเดิมนะก็เปลี่ยนบ้างก็ได้นะครับเรื่องการทําผิดพลาดนะไม่มีใครไม่เคยทําผิด จะมากจะน้อยก็แล้วแต่คนเราคิดถึงสิ่งที่พลาดมาแล้วได้แต่อย่าเอา,แต,เอาแต่เอาสิ่งนั้นมาเป็นบทเรียนอย่าพลาดแบบไม่เรียนรู้อะไรแล้วกลับมาตั้งใหม่ตั้งหลักใหม่คือถ้ากลัวความผิดพลาดนะมีหนทางเดียวครับคือไม่ทําอะไรสักอย่างอนีก็เราก็จะไม่ผิดพลาดซึ่งเราคงไม่เป็นคนที่พัฒนานักนะก็เป็นหนังสือที่ผมคิดว่าน่าสนใจนะครับเชียร์ตัวเองเฉยเลยนะเพราะว่าห <laughs> นังสือนี้เขียนเองนะก็ แค่นี้ก็ดีมากแล้วนะครับหนังสือวันนี้มีจําหน่ายแล้วนะฮะก็ถ้าใครฟังตรงวันเนี่ยเข้าไปในเพจน้องพุดดสตอรี่นะผมจะโปรโมตไว้เออไม่ต้องสั่งผ่านเพจผมนะครับผมไม่มีเป็นหนังสือออกกับสำนักพิมพ์แต่ว่าผมจะส่งรายละเอียดการสั่งผ่านสำนักพิมพ์มีคนถามว่าจะมีลายเซ็นไหมจะมีจํานวนจํากัดนะสำนักพิมพ์ให้ผมเซ็นแค่ร้อยเล่มนะเพราะฉะนั้นรีบเข้าไปสั่งถ้าเกิดฟังอยู่นะครับเข้าไปในเพจน้องพุดดสตอรี่เดี๋ยวผมมีลิงก์ให้นะ ก็เข้าไปสั่งของเพจสำนักพิมพ์เขาอะ่ะเดี๋ยวเขาจัดบริหารจัดการเองเขาส่งเองนะแต่เขาบอกว่ามีแค่ร้อยเล่มเท่านั้นก็ก็ตามนั้นนะครับก็ตามที่สำนักพิมพ์เขาวางแผนการตลาดประชาสัมพันธ์เขาไวอ้อ่ะนะผมก็ไม่ไม่ได้ไม่ได้ทำอะไรนอกเหนือจากนั้นนะถ้าใครขี้เกียจจะสั่งหรือสั่งไม่ทันนะครับวันที่2 เมษาเป็นงานสัปดาห์หนังสือนะครับท่านซื้อหนังสือในงานหรือว่าท่านจะซื้อจากร้านหนังสือก่อนก็ได้นะครับแล้วไปเจอกันที่นั่นเดี๋ยวใกล้ๆผมจะมาประชาสัมพันธ์อีกทีหนึ่งคาดว่าเป็นช่วงประมาณสักใบสามบสี่ประมาณนั้นน,น,นะครับในวันที่2มเมษาะนะก็ไปเจอกันได้นะครับผมไปเซ็นหนังสือที่นั่นแล้วก็ถ้าใครไม่อยากได้ลายซงลายเซ็นอะไรอยากอ่านก็ ตามร้านหนังสือทั่วประเทศนะครับหนังสือชื่อแค่นี้ก็ดีมากแล้วนะครับเป็นหนังสือที่ผมคิดว่าน่าจะให้ข้อคิดดีๆหลายๆข้อนะวันนี้ยาวเป็นพิเศษหน,งนังสือตัวเองนะเลยพูดซะยาวเชยก็ไม่ไม่อยากให้มันจบตอนเดียวไม่ใช่อะไรหรอกมีแค่นั้นแหละนะครับขอบคุณที่ท่านติดตามฟังนักบุญดอนสตอรี่มาโดยตลอดนะครับแล้วยังไงเดี๋ยวเ,เราคงม,มีหนังสือดีๆอีกหลายเล่มนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็คงเป็นรายการ MBA มบีเอวแล้วก็เป็นรายการประจํากันนะแล้วก็เดี๋ยวก็กลับมา พูดคุยกันต่อก็เจอกันทุกวันนะฮะโอเคครับแล้วเราพบกันในสัปดาห์ถัดไปนะครับสวัสดีครับ Nopadon Story A Life Changing Story